ในขณะที่ความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั้นก็คือการเลือกตั้งที่ประเทศสเปนนะครับคุณผู้ชมครับคือที่สเปนนั้นเนี่ยแคว้นที่ถูกจับตามองมากที่สุดนั้นก็คือแคว้นคาตาลุญญานะครับทางตอนเหนือของสเปนเพราะว่าแคว้นนี้เนี่ยเคยเกิดเรื่องของการที่จะพยายามแยกตัวออกไปตั้งเป็นประเทศคาตาลุญญามาแล้วหลายครั้งหลายครานะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในแคว้นคาตาลุญญานั้นก็มักจะได้ผู้ที่มาจากผู้ที่เสนอเนี่ยในการแยกตัวนะฮะเป็นอิสระแต่ครั้งนี้ผิดไปจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าผลอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งทั่วไปที่แคว้นคาตาลุญญาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวันที่12พฤษภาคมปรากฏว่าพรรคสังคมนิยมคาตาลุญญาซึ่งเป็นสาขาในภูมิภาคของพรรคสังคมนิยมที่เป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีเปโตรฟรานเชสได้รับการเลือกตั้ง42จาก135ที่นั่งในสภาแห่งแคว้นเพิ่มขึ้น9ที่นั่งจากการเลือกตั้งเมื่อปี2564คะแนนที่พรรคทูเกเตอร์ฟอร์คาตาลุญญาของทางด้านคายปูยมองอดีตผู้นำแคว้นคาตาลุญญาซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศหลังเคลื่อนไหวแบบแยกดินแดนถูกดำเนินคดีได้รับการเลือกตั้งมา35ที่นั่งเป็นอันดับ2ด้านพรรค ERC ซึ่งเป็นพรรคสายกลางและพรรค ERC ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้รับการเลือกตั้งมาอีก20ที่นั่งและ13ที่นั่งตามลำดับลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามการที่ยังไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับการเลือกตั้งแบบครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดคืออย่างน้อย68ที่นั่งหมายความว่ารัฐบาลท้องถิ่นชุดใหม่ของแคว้นคาตาลุญญาต้องเป็นรัฐบาลผสมนะครับแต่พรรคสังคมนิยมคาตาลุญญามีโอกาสมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในแคว้นคาตาลุญญาโดยสำนักงานสถิติคาตาลุญนั้นเนี่ยก็บอกว่าเสียงสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนลดลงจาก 49% เมื่อปี2560ลงมาเหลืออยู่ที่ 42% นั่นก็คือหมายความว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่จะแบ่งแยกดินแดนนั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะคะระหว่างกรีซกับนอร์ทมาซิโดเนียนะคะจริงๆนับตั้งแต่ปี2561มาซิโดเนียเนี่ยมีการเพิ่มคำว่านอร์ทในชื่อประเทศเนื่องจากว่าต้องการที่จะยุติข้อพิพาทอันยาวนานกับกรีซแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่นะปรากฏว่าตอนที่เธอกล่าวสุนทรพจน์บางช่วงบางตอนเนี่ยหลังจากที่ได้มีการกล่าวบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีความรอบคอบรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่แต่ตัวเธอเองเนี่ยไม่ยอมพูดชื่อว่านอร์ทมาซิโดเนียกลายเป็นว่าพูดแค่ชื่อมาซิโดเนียเฉยๆก็ทำให้ทางการของกรีซเนี่ยมีการตอบโต้นะคะโดยชี้ว่าการเลือกใช้คำของผู้นำคนใหม่ของนอร์ทมาซิโดเนียนั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหรือว่าความตกลงเปสปาฉบับที่2561แล้วก็มีการประท้วงการกระทำของเธอเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะทางด้านของประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเยนก็ยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอร์ทมาซิโดเนียนั้นต้องรักษาเส้นทางของการปฏิรูปและก็ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงที่มีผลผูกพันโดยเฉพาะข้อตกลงเปสปาเพื่อดำเนินการในเรื่องของสหภาพยุโรปต่อไปด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของว่าที่นายกใหม่ที่สิงคโปร์นะครับทางด้านลอเรนซ์วอกนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยได้มีการแถลงข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเขานะครับก่อนที่เขานั้นจะทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่4ของสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับ15พฤษภาคมโดยทางด้านลอเรนซ์วอกนั้นเองจะยังนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปด้วยนะครับขณะที่มีการโปรโมททางด้านนายกันกิมหยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์วัย65ปีนั่งควบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งนอกจากนี้นายกันนั้นยังจะดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสิงคโปร์แทนทางด้านหว่องด้วยนะครับทางด้านลอเรนซ์หว่องด้วยทางด้านลอเรนซ์หว่องที่มีนายกันและก็นายเฮงเนี่ยครับสวีเกสรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อีกคนร่วมนั่งแถลงข่าวด้วยบอกว่าความต่อเนื่องและเสถียรภาพเป็นข้อพิจารณาสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เรานั้นกำลังเข้าใกล้การหมดวาระของรัฐบาลชุดปัจจุบันทางด้านการนั้นบอกว่าเขารู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับโอกาสนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม 4G แห่งพรรคกิจประชาชนพรรครัฐบาลที่กลุ่มอำนาจบริหารประเทศสิงคโปร์มายาวนานก็ตามแต่ว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับโอกาสให้ทำงานในลักษณะนี้ด้านสำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็แถลงนะครับว่าทางด้านในส่วนของเฮงสวีเกียสนั้นเนี่ยครับปัจจุบันอายุ63ปีจะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่นายกันนั้นจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในกรณีที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่และยังจะกำกับดูแลคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ของในส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีอีกด้วยนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของสิงคโปร์ก็จะมีการประกาศขึ้นหลังจากทางด้านหว่องนั้นเนี่ยได้ตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทามัน
ซันมูการัสนำของสิงคโปร์ให้ตั้งรัฐบาลชุดใหม่เพื่อยืนยันว่าทางด้านลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์วัย72ปีพ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็พายุที่เกิดขึ้นนะคือสภาพภูมิอากาศณวันนี้เองเนี่ยหลายประเทศเจอทั้งฝนตกนะคะเจอทั้งเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแต่ว่าที่อินเดียค่ะมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังตอบสนองภัยพิบัติแห่งชาติอินเดียเนี่ยพยายามที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตจากจุดเกิดเหตุก็คือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มันพังถล่มในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งของนครมุมไบคือป้ายโฆษณานี้เนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากประมาณ 70-50 เมตรแล้วก็ถูกติดตั้งไว้บนถนนเส้นหนึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยเกิดเรื่องของพายุนะคะแรงลมเนี่ยปะทะอย่างต่อเนื่องจนมันพังถล่มลงมาหน่วยงานเทศบาลมุมไบออกแถลงการว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วอย่างน้อย60รายถูกส่งตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิต4รายด้วยกันและบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือเรื่องของทั้งกระแสลมแรงพายุฝนแล้วก็ฝุ่นทำให้ต้นไม้หักโค่นไฟฟ้าติดๆดับๆแล้วก็รวมไปถึงสนามบินหลายแห่งนั้นถูกระงับการบินชั่วคราวด้วยค่ะคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนั้นก็คือเรื่องของการที่ล่าสุดมีการรายงานข่าวนะครับว่าเวียดนามนั้นมีการเลื่อนการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของเวียดนามผู้นำของเวียดนามกับทางด้านผู้แทนพิเศษเพื่อการดำเนินการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปนะครับเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับสหภาพยุโรปอย่างยิ่งมีการรายงานข่าวนะครับว่าเดวิดโอเซลเวนผู้แทนพิเศษเพื่อการดำเนินการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็มีแผนที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ในเวียดนามเนี่ยครับวันที่13-14พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าทางเวียดนามนั้นได้ขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเนื่องจากว่าผู้นำนั้นยุ่งเกินกว่าที่จะพบกับเขานักการทูตคนหนึ่งที่ทราบโดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่ายืนยันเรื่องการเลื่อนนี้โดยหนึ่งในนั้นบอกว่าเวียดนามเสนอวันใหม่ในเดือนกรกฎาคมนักการทูตบางส่วนนั้นบอกว่าบุคคลที่คุ้นเคยกับการสนทนาบอกว่าการเลื่อนประชุมเกี่ยวข้องกับการเตรียมการสำหรับการเดินทางมาเยือนที่จะเกิดขึ้นในเวียดนามนั่นก็คือการมาเยือนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่นานจากเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าคณะผู้แทนทางการทูตสหภาพยุโรปในกรุงฮานอยก็ออกคำแถลงอธิบายการเลื่อนประชุมว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและกล่าวด้วยว่ากำลังหารือเกี่ยวกับการกำหนดวันใหม่ของการประชุมกับทางการของเวียดนามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามก็บอกนะครับว่าเวียดนามนั้นกำลังหารือกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับกำหนดวันประชุมใหม่และเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนั้นจะมีการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งด้านสถานทูตรัสเซียในกรุงฮานอยนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตอบกลับเรื่องนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าผู้นำเวียดนามนั้นเนี่ยได้เชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเยือนเมืองฮานอยเนี่ยหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ในกรุงเฮกนั้นจะออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเดือนมีนาคมเมื่อปี2566ข้อกล่าวหาคือก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนแต่ว่าเวียดนามเองนั้นก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเวียดนามก็ได้รับรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยได้รับคำเชิญแล้วและก็บอกว่าวันที่สำหรับการเดินทางนั้นจะตัดสินใจหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ในเดือนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งของปูตินนั้นเนี่ยรับปากรับคำเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมีการเดินทางเยือนเวียดนามก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยครับเรื่องของการประชุมกับสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยเวียดนามก็เลยขอเลื่อนไปก่อนเลย อยากจะเตรียมการในการต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรัสเซียนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ให้กับเวียดนามและก็มีบทบาทสำคัญในการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันกับแหล่งก๊าซของเวียดนามในทะเลจีนใต้หน้าน้ำที่จีนนั้นอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนเองอยู่สหภาพยุโรปเองก็เป็นคู่ค้าสำคัญของเวียดนามได้บังคับเนี่ยใช้มาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียอย่างกว้างขวางแล้วหน้าที่ของทางด้านโอซาลีเวนเนี่ยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือต้องการที่จะทำให้ประเทศต่างๆนั้นเนี่ยร่วมมือกันเล่นงานรัสเซียโดยเฉพาะเนี่ยการที่จะไม่ส่งเรื่องของสินค้าต่างๆที่สามารถใช้ได้2ทางทั้งทางพลเรือนและทางทหารซึ่งเวียดนามเองเนี่ยก็มีศักยภาพในการผลิตชิปซึ่งตรงนี้แหละยุโรปเนี่ยหวั่นเกรงว่าเวียดนามนั้นเนี่ยจะมีการส่งเรื่องของชิปเนี่ยให้กับทางด้านรัสเซียนะครับตอนนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับสหภาพยุโรปพอสมควรเวียดนามนั้นไม่ร่วมประชุมด้วยขอเลื่อนไปก่อนขอคุยกับปูตินก่อนแล้วกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ